ว่ายแล้วเราไม่ยอมรับว่ายฮะใครพูดคะอ๋อไม่ได้เจอแบบเป็นชาติมากแล้วค่ะปกติใครว่ายหนูก็ส่วนมากหนูจะว่ายก่อนด้วยซ้ำนะคะมีหลายเหตุการณ์ที่ว่ายก่อนด้วยไม่เห็นค่ะเป็นข่าวที่ไม่น่าจะใช่ก็งงนิดนึงค่ะมันจะเป็นการจับเกาเหลากันไม่ค่ะแบบนี้มันอาจจะประมาณนั้นมากกว่าค่ะส่วนตัวเรากังวลกับข่าวนี้ไหมข่าวไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะคือหนูไม่มีปัญหาอยู่แล้วค่ะคือมันก็ต่างคนต่างทำงานเป็นเด็กช่องเดียวกันด้วยแล้วเขาเป็นรุ่นน้องด้วยค่ะส่วนตัวเราได้มีการติดต่อมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องข่าวไหมคะเพราะว่าก็มีคนไปสัมภาษณ์อ๋อไม่ค่ะหนูไม่ได้สนิทอยู่แล้วไม่หรอกค่ะไม่หรอกค่ะมันเป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องเจอข่าวแบบนี้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าไม่น่าจะมีเหตุการณ์นี้นะค่ะไม่มีคือส่วนตัวหนูเลยนะคะคือไม่สนิทกับน้องไม่รู้จักด้วยไม่เคยคุยกันด้วยค่ะเพราะฉะนั้นมันจะมีโอกาสที่จะเกาเหลากันค่อนข้างยากมากๆใครไหว้หนูก็ไหว้กลับค่ะไม่ว่าจะอายุน้อยอายุมากไหว้หมดค่ะตามส่วนมากจะเป็นงานช่องนะคะซึ่งช่วงนี้ก็งานช่องเยอะอยู่ค่ะแต่ว่าก็มันไม่ได้สนิทกันก็เลยไม่ได้คุยกันอยู่แล้วใช่เจอกันปกตินี่ทักทายกันไหมคะก็ทักทายทุกครั้งนะคะเขาเป็นน้องหนูด้วยเห็นไหมคะหลายคนก็คือมองว่าเหมือนแบบหน้าตาหรือว่าคาแรคเตอร์เราก็คล้ายๆกันอาจจะค่ะน่าอาจจะมีส่วนค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกค่ะเด็กช่องเดียวกันด้วยแล้วหนูว่าคาแรคเตอร์มันก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะหนูว่าเขามีคาแรคเตอร์ที่แบบว่าของเขาหนูก็มีคาแรคเตอร์ของหนูไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่รู้จักค่ะอันนี้ถามถึงท่านแบบกับพี่อามาดหน่อยอะไรนะคะแบบพี่อามาดอ๋อเป็นไงบ้างเห็นภาพเราชอบไหมโอเคค่ะก็ดีค่ะก็ดีค่ะมันหนูว่า anatomy healthy artของพี่ใหญ่มันเป็นสิ่งที่เท่ดีค่ะใช่แต่ก็วิวเซ็กซี่ที่สุดเท่าที่เคยถ่ายมาโตเป็นสาวแล้วคือถ่ายแบบรับความเป็นสาวตอนนี้ได้ป่ะคะคือไม่ตอนที่ถ่ายก็คือเราเน้นแบบว่าความสุขภาพดีค่ะก็แบบเกรงสุดๆ สำหรับให้กล้ามมันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเซ็กซี่แบบนี้ไม่ถ่ายที่อื่นค่ะให้พี่ใหญ่คนเดียวค่ะติดต่อมาก็เซโนเนาะไม่ค่ะไม่ค่ะวันนี้แล้วเดี๋ยวก่อนค่ะว่าเรารับงานครึ่งชั่วโมงอะค่ะคู่กับพี่ณเดชน์ 500,000 อะไรอย่างเงี้ยบางคนก็มองแบบเยอะถ้าเป็นถ้าขนาดนั้นก็รวยเลยไม่ค่ะคือส่วนมากงานมันจะไม่ต่ำกว่าชั่วโมงอยู่แล้วค่ะใช่แล้ว 500,000 นี่เยอะมากเลยนะคะก็ไม่ถึงด้วยค่ะไม่ค่ะไม่ถึงแน่นอนครับไม่ทำงานครึ่งชั่วโมงด้วยค่ะส่วนมากมันจะชั่วโมงต่อชั่วโมงขึ้นค่ะในค่าของพี่ณเดชน์นี่คือแบบคนละเลทกับเวลาเราไปออกอันนี้หนูไม่แน่ใจค่ะคือจริงๆงานอีเวนต์นะคะมันขึ้นอยู่กับว่าต้นทุนของเขาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ด้วยค่ะบางงานมันก็ไม่เท่ากันบางงานได้เยอะได้น้อยมันต่างกันค่ะแล้วแต่เนื้องานค่ะไม่ครับแบบว่าคนไม่กล้าจะจ้างอีเวนต์เพราะค่าตัวอุ้ยไม่ถึงขนาดนั้นค่ะไม่ถึงขนาดนั้นค่ะจ้างได้ค่ะสู้สู้ค่ะคือนี่มันไม่ขนาดนั้นค่ะแล้วก็ครึ่งชั่วโมงนี่มันน้อยเกินไปจริงๆค่ะมันทำอะไรไม่ได้พี่ณเดชน์เวลาจัดอันดับเกี่ยวกับเรื่องดาราที่ค่าตัวเยอะที่สุดเนี่ยเราก็จะติดโผตลอดเลยอย่างนี้ทั้งคู่เลยคือถ้าส่วนตัวมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าเราได้ตัวเงินแต่ว่าจริงๆสำหรับหนูว่าค่าตัวมันก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นนะคะคือมันค่อนข้างมาตรฐานตั้งแต่ตอนที่เราเข้ามาค่ะไม่ถึงค่ะไม่ถึงขอบคุณค่ะค่ะคือช่วงนี้เราเริ่มแต่งตัวโป๊ขึ้นมานิดนึงค่ะ
เราแค่นั้นละค่ะไม่ได้ไปอัพอะไรโอ้ถ้าอัพเราได้แค่นี้ก็ไม่ควรแล้วล่ะค่ะ ใช่มันก็เป็นจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าไม่มั่นใจอยู่แล้วแต่ว่าก็รอก่อนดีกว่าถ้าอยากจะทำไม่เป็นจะทำเมื่อไหร่ ตอนนี้ยังไม่มีเวลาค่ะมีแค่อยากให้เราไปเสิร์ฟแต่งอะไรอย่างงี้ให้มันดูสวยเข้ากับคือสำหรับตัวหนูเองนะคะหนูว่าแบบถ้าเราทำอะไรที่ทำให้เราดูสวยขึ้นมาค่ะมันไม่ได้เป็นอะไรที่ผิดแต่ว่ามันก็ใช้เวลาด้วยห่วงจุ้ยด้วยมันมีหลายปัจจัยเหมือนกันค่ะแสดงว่าอนาคตก็อาจจะมีแต่งเติมสูงแต่งอะไรก็ว่ากันไปไม่คือตอนนี้ไม่ได้คิดค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แอนตี้ค่ะอะไรที่ทำให้เรามั่นใจทำให้เราสวยก็โอเคหมดหนูว่ามันเป็นจุดด้อยมั้งคะคนเลยเอามาพูดกันเยอะอยู่แต่ว่าช่วงนี้เป็นส่วนมากจะไม่ค่อยได้ใส่ชุดที่เป็นเกาะอกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มใส่มากขึ้นแม่ไม่ซีเรียสนะคะแม่ไม่เคยห้ามค่ะแม่แบบว่าอะไรที่ทำให้มั่นใจทำให้เราสวยแต่ขอให้มันพองามอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ณเดชน์นะคะพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้เนาะใช่ค่ะก็โอเคค่ะขอบคุณค่ะ